มีผู้ชายคนนึงเขาก็ไปซื้อทุเรียนมาใช่ไหมคะทุกคนแน่นอนซื้อของก็อยากจะจ่ายเงินไปแล้วได้ของที่มีคุณภาพกลับมาทุเรียนแพ็คละ150ปรากฏพอแกะออกมาแล้วเนี่ยเนื้อทุเรียนเนี่ยมันเละเหมือนจะเน่าๆเลยด้วยซ้ำกินไม่ได้เขาก็ไปบอกทางร้านแต่ปรากฏว่าทางร้านเงียบเขาก็เลยไปโพสต์เตือนพอลูกค้าไปโพสต์เตือนแม่ค้าก็เลยไลฟ์โต้กลับแบบนี้เลยค่ะนะอยากให้คนสุรินทร์มาฟังเยอะๆด้วยเน้นพอเราขายของอยู่จังหวัดนี้นะคะแล้วพอมึงอยากกินทุเรียนที่เป็นสินค้าที่ส่งออกนอกประเทศได้ที่มันแพงๆเนี่ยพอเขาขายถูกมึงก็แหกมาซื้อเพื่อที่จะว่ามันจะได้ดีในความฝันสวยของมึงอะเหรอมึงมันฝันเฟื่องมึงมันฝันเยอะมึงมันคือมึงมันโง่กูบอกเลยนะจะซื้อของหัดดูแหกตาป้ายเขาก็มีตังก็ซื้อของแพงไม่ใช่มึงจะเอาทุกดอกโอ้โหมึงไม่มีตังก็ยังยอมรับมึงไม่มีตังมึงก็ต้องของที่มันไม่มีตังมึงมีแค่ร้านมึงก็ต้องแค่นั้นนะพอเราพูดไปก็หาว่าเราดูถูกอ่ะดูถูกสิก็คุณมีเงินมาซื้อแค่นั้นนะ3แพ็ค200ก็คงไม่ต้องเดานะคะรถทัวร์ก็มาลงเรียบร้อยไปแล้วนะคะโอ้ปูซะขนาดนี้นะโอ้นี่เดือดมากอ่ะฝั่งแม่ค้าเองเนี่ยนะคะก็ไลฟ์เนี่ยคุณผู้ชมวิจารณ์ลูกค้าอย่างรุนแรงเลยอะค่ะในทำนองแบบแหมชอบทุเรียนราคาถูกยังจะมาคาดหวังว่ามันจะเป็นดั่งฝันมันจะต้องดีในเมื่อคุณก็มีปัญญาซื้อเพียงแค่นี้อะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากมีลูกค้าท่านหนึ่งเนี่ยเขาไปโพสต์ว่าซื้อทุเรียนจากร้านนี้แพ็คละ150บาทนะคะซึ่งภายนอกเนี่ยดูดีแต่พอแกะแพ็คออกมาเนี่ยอันนี้เราอาจจะไม่ได้กลิ่นนะดูกันทางทีวีอ่ะคุณผู้ชมแต่เขาบอกกลิ่นน่ะมันเหม็นเปรี้ยวมันบูดเน่าเลยทักแชทไปหาทางร้านปรากฏทางร้านไม่ตอบนะคะเขาก็เลยเข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์นั้นว่าเฮ้ยมันเน่านะมันกินไม่ได้อ่ะคือแพ็คมาเป็นร้อยเหมือนกันอ่ะแต่คุณขายของเน่ามาแล้วเขาก็เลยโพสต์เตือนลูกค้ารายอื่นๆนะคะแม่ค้าก็เนี่ยแหละไม่พอใจคุณผู้ชมออกมาไลฟ์ตอบโต้อย่างดุเดือดเลยนะคะทีนี้ฝั่งเจ้าของร้านอายุ36ปีเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่ไลฟ์เนี่ยเขาอ่ะบอกว่าที่เขาเน้นถึงคนสุรินทร์เนี่ยเพราะตัวเองเนี่ยขายทุเรียนที่สุรินทร์อยากชี้แจงว่าที่ร้านมีทุเรียนหลายเกรดตั้งแต่ราคา150บาทซึ่งก็ต้องยอมรับว่าสภาพมันจะแย่หน่อยอย่างอันนี้ก็ดูค่อนข้างช้ำใช่ไหมฮะนะช้ำแหละชัดเลยปกติทุเรียนมันจะต้องแบบเป็นรูปทรงสวยๆ อันนี้มันดูตึงๆ อันนี้ไม่ตึงแล้วอ่ะใช่ไหมเขาก็บอกว่าไอ้150เนี่ยก็เป็นเกรดต่ำนี่150ทุกแพ็คแล้วเขาก็เขียนป้ายเลยนะบอกว่าเชิญลูกค้าเนี่ยเลื่อนกระจกเปิดในตู้อ่ะสัมผัสเนื้อได้เลยจริงๆบางร้านเขาไม่ให้สัมผัสไม่ให้แตะร้านนี้ร้านนี้เขาบอกให้ลองจิ้มดูสัมผัสได้นะคะอันนี้แบบเกรดต่ำแต่ร้านเขาก็ขายไปจนถึงราคาแพงเนื้อดีซึ่งรับประกันคุณภาพคือแบบร้อยบาทก็ยังมีเลยมันมีทุกเกรดทุกราคาอ่ะทีนี้ป้ายก็ชี้แจงเอาไว้ชัดเจนอย่างที่บอกแล้วคนที่ซื้อทุเรียนราคาถูกไปก็ต้องยอมรับอย่างเช่นเกรดสุดท้ายก็คือเกรดแบบเกรดกวนรวมเปรี้ยวหวานขายเฉพาะลูกค้าที่เอาไปแปรรูปได้เท่านั้นไม่ใช่เอาไปกินสดเขาบอกป้ายเขามาแบบนี้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะคุณก็เห็นป้ายแล้วคุณก็ได้เลือกแล้วถ้าคุณจะเอาคุณภาพดีแบบของแพงมันก็คงไม่ได้และที่ราคาถูกเนี่ยก็เป็นการเอาไปเพื่อแปรรูปเท่านั้นทีนี้ลูกค้าที่เขาเคยซื้อทุเรียนร้านนี้นะคะแต่ไม่ใช่คนที่ไปโพสต์แล้วกลายเป็นเรื่องนะเขาบอกว่าเขาก็เพิ่งซื้อทุเรียนจากร้านนี้ไปเหมือนกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยจัดโปรโมชั่น3แพ็ค600บาทก็ตกแพ็คละ200บาทเขาซื้อรวมกันกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็เห็นทุเรียนตอนโชว์อยู่ในตู้ก็ดูปกติดีนะคะอาจที่ร้านบอกให้จับเนื้อได้ก็ลองจับดูก็ไม่มีอะไรนะคะแต่พอแกะแพ็คออกมาจะเอามากินเนี่ยมันเละแล้วมันก็เน่าด้วยค่ะทุเรียนที่อยู่ในแพ็คอยู่ในตู้โชว์เนาะตอนจับดูค่ะมันก็ปกติดูภายนอกไม่รู้แต่ทีนี้กลับไปถึงบ้านเพื่อนก็น่าจะแกะทานแล้วเพื่อนก็ทักมาบอกว่าของเพื่อนทานไม่ได้เลยคือพยายามแกะฉีกเนื้อดูหาที่จะทานได้ก็ไม่ทานได้เลยของเรากินมากินวันถัดมาปูดแฉะเลยก็แสดงว่ามีคนอื่นเนี่ยเคยโดนเหมือนกันจากร้านเดียวกันนะคะทีนี้เฉพาะเอาของร้านนี้คุณผู้ชมให้ดูคอมเมนต์ชาวเน็ตกันหน่อยนะคะบางคนบอกว่าเคยไปซื้อเนี่ย
แล้วก็เหมือนมีเรื่องเหมือนกันนะคะซื้อแล้วกินไม่ได้ก็จะกลายเป็นโดนเหมือนกับที่ลูกค้าเมื่อสักครู่เนี่ยโดนเนี่ยเจอแบบเดียวกันเลยเสียหายเยอะมากค่ะโดนกันเยอะขนาดนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐต้องแวะไปเยี่ยมหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นักข่าวในพื้นที่ของเรากำลังตรวจสอบอยู่นะคะว่าเดี๋ยวจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบให้ได้ตอนไหนนะแต่ว่าอย่างที่บอกให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายทั้งลูกค้าและแม่ค้าอันนี้ร้านเดียวกันอันนี้ให้ดูแบบเกรดแพงเนื้อจะตึงๆผิวจะสวยๆจริงๆนะถ้าเกิดว่ามันเป็นของดีเกรดดีจริงๆเนี่ยแทบจะแบบไม่ต้องไปแตะเนี่ยมันก็จะดูออกด้วยตาเปล่าอยู่แล้ววันก่อนผมซื้อเนี่ยเกรดดีๆเนี่ยมีแค่2คูนะฮะค่ะ400ใช่ไหมล่ะราคาต่างเนี่ยหมดแล้วราคามันต่างไงใช่ไหมแต่ว่าก็แยกกันนะเรื่องการชี้แจงเรื่องป้ายเรื่องคุณภาพทุเรียนเรื่องหนึ่งเรื่องราคาเรื่องหนึ่งเรื่องวิธีการชี้แจงที่มันดุเดือดหรือบางถ้อยคำที่แหมมันไปบีบหัวใจคนที่เขาไม่ได้มีสตังค์เยอะแต่เขาอยากจะกินทุเรียนแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นอีกเรื่องนึงไปเลยคือถ้าแม่ค้าชี้แจงแบบโดยสุภาพอธิบายด้วยความเข้าอกเข้าใจก็เหมือนตอนอธิบายนักข่าวอ่ะมันจะจบได้ใช่ไหมฮะมันจะไม่กลายเป็นดราม่าแบบนี้เลยใจเขาใจเราแล้วกันนะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ากันต่อว่าจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหรือไม่อย่างไรนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News